อาจจะประสบการณ์ต่างกันเพราะท่านเป็นแค่ผู้จัดการนั้นผู้จัดการส่วนชาติผมเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์ยงใจยุทธพลเอกประยุทธ์ยงใจยุทธนายกรัฐมนตรีสิ่งที่คงทำให้เห็นเชิงสังเคราะห์นะครับว่าเขาไม่สามารถที่จะแบ่งแยกพรรคร่วมรัฐบาลได้จึงใช้วิธีการใช้การต่อต้านข่าวกรองการสร้างข่าวลือสร้างความเชื่อแต่ปัจจุบันนี้ในยุคใหม่ที่เรียกว่านิวมีเดียยุคการสื่อสารโดยเฉพาะการติดโควิด-19ทำให้คนปรับสภาพเปลี่ยนสภาพนะครับเป็นใช้ลักษณะการสื่อสารมากขึ้นโดยใช้นิวมีเดียเป็นสำคัญเนี่ยข่าวลืออะไรเกิดขึ้นข่าวลวงอะไรเกิดขึ้นเฟกนิวอะไรเกิดขึ้นมันจะเกิดความจริงเกิดขึ้นในเวลาต่อมาแต่เชิงงานสังเคราะห์เนี่ยผมเคยเรียนไว้ตั้งแรกว่าไม่มีทางหรอกเป็นไปไม่ได้เลยทักษิณกำลังแพ้ล่ะโทนี่กำลังแพ้ล่ะงานนี้แพ้แน่นอนในช่วงการพิพายวางใจถึงแม้ว่ายังไม่แล้วเสร็จในขณะทำคลิปเนี่ยผมบอกไม่มีทางสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจกระแสข่าวลือนะครับเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการวิจารณ์อยากเกิดขึ้นเรื่องของการแตกกันนะครับระหว่างรัฐบาลพรรคร่วมรัฐบาลที่เกิดขึ้นกันเองดร.เสรีบุญวันทานะก็บอกว่าฝ่ายรัฐบาลเองจะมีการอภิปรายกันเองแบบนี้จะทำให้รัฐบาลแตกกันในขณะที่มีข่าวลือว่าพลเอกประวิตรแล้วก็กลุ่ม3ปกำลังแตกกันแล้วก็ต้องการเปลี่ยนแปลงให้พลเอกประวิตรมาเป็นนายกรัฐมนตรีในระหว่างที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันผมจำเป็นต้องชี้แจงในช่วงนี้นะครับเพราะถือว่าในหน้าที่ท่านเป็นรุ่นพี่ผมนะหลายอย่างก็รู้สึกว่าคิดไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะครับอาจจะประสบการณ์ต่างกันเพราะท่านเป็นแค่ผู้จัดการนั้นผู้จัดการส่วนชาติผมเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับประสบการณ์อาจจะต่างกันนะที่ท่านอ้างว่าผมไม่รู้เรื่องโน้นเรื่องนี้นะครับในการจัดทำงบประมาณนะครับ ที่ท่านว่าเราทำขาดดุลมาไม่มีความก้าวหน้าไม่มีแผนงานใช้เงินเพื่ออะไรล่ะเพื่อปูพื้นฐานทางการเมืองในตำรองเนี่ยนะท่านดูดีเหลือเกินนะครับเพราะผมไม่เคยทำแบบนี้ไม่ได้คิดแบบนี้เลยนะครับที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นก็กองทัพก็มีการพิจารณาในการจัดหาจัดซื้อตามความจำเป็นนะครับแล้วก็จัดหาเพียง1ใน3เพื่อทดแทนของเก่าที่หมดอายุเพราะฉะนั้นเมื่อครู่ท่านเอารถถังทิ้งน้ำรถถังทิ้งน้ำเป็นรถ650ปีมาแล้วนะครับเขาถึงไปทิ้งอ่ะเพราะมันซ่อมไม่ไหวแล้วก็ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะไปทำปากการังเทียมบ้างอะไรบ้างก็ดีกว่าไปจอดทิ้งไว้เฉยๆนะไม่ใช่ซื้อมา10ปีแล้วทิ้งที่ไหนเขาซื้อมา10ปีทิ้งวันนี้ที่ใช้อยู่ในกองทัพก็อายุมากสุขภาพถ้าเหลือ40ปี30ปีนะซึ่งมันจะซ่อมไม่ไหวต่อไปนะครับอันนี้ก็เพื่อคุณาทราบนะครับผมฟังคนทุกคนในการแต่งตั้งในแต่ว่าตำรวจชาติผมก็ให้ผอ.ตำรวจเข้าไปคนพิจารณาร่วมคณะทำงานขึ้นมานะครับจะมีบทอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านกล่าวมาสักครู่นะครับซึ่งผมคิดว่าผมทำได้ดีกว่าสมัยก่อนมากเหมือนกันนะลองไปดูก็แล้วกันนะครับที่ท่านพูดมาทั้งหมดก็คือปัญหาที่ท่านก็เจอมาแล้วทั้งสิ้นนั่นแหละแล้วท่านก็ไม่ได้แก้นะวันนี้ผมแก้ไปหลายอย่างนะครับกรณีที่กล่าวว่ามีมาตรการต่างๆมาเพื่อจะเป็นมาตรการให้คนรักให้ผมไม่ได้ยกต่อต่อผมว่าคงไม่ใช่ตรงนั้นนะจะอยู่ต่อไม่อยู่ต่อมันอยู่ที่กระบวนการประชาธิปไตยนี่แหละนะในสภาอำเภอก็ว่ากันไปนะครับผมไม่สามารถจะไปหลอกล่อใครเขาได้วันนี้ประชาชนเขาเปิดหูเปิดตามากขึ้นแล้วนะครับนะครับวันนี้เราต้องใช้โอกาสที่คือบ้านเมืองเรามีความสงบสุขมีเสถียรภาพมีความมั่นคงนะฮะไม่ใช่มีการสนับสนุนให้มีการวุ่นวายอยู่นะทุกท่านทราบดีหลายท่านทราบทั้งหมดแล้วครับนะวันนี้ก็มีการตรวจสอบอยู่ว่าเป็นใครทำให้เกิดบ้านเมืองเสียหายเนี่ยมีทุกอย่างนะครับก็ผมไม่ได้ขู่ใครทั้งสิ้นนะเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมก็ต้องดำเนินการไปนะครับการที่บอกว่าเอาจะไปใช้อำนาจกับประชาชนเยาวชนเด็กแล้วไม่ใช่ที่ควรจะไปกันไหมล่ะครับแล้ววันนี้กฎหมายก็มีอยู่ทุกตัวแล้วท่านบอกว่าผมใช้อาวุธ
ผมไม่เห็นตำรวจถืออาวุธจริงสักคนเมื่อกี้ท่านบอกว่าอาวุธจริงท่านมองไม่ออกแล้วครับว่าอาวุธไหนอาวุธจริงอาวุธปลอมอาวุธกระสุนยางท่านเป็นถึงผบ.ตำรวจนะครับมีแต่ตำรวจถูกยิงอยู่ทุกวันอยู่นี่นะครับแล้วทำไมถึงมองว่าเจ้าที่ตำรวจไปใช้ความรุนแรงมันขัดแย้งกับความเป็นจริงขัดแย้งกันในภาพนะครับเพราะนั้นอย่าเลือกดูนะภาพในโซเชียลหรืออะไรแล้วแต่ผมยืนยันว่าไม่ได้มีการสั่งการใช้จริงทั้งสิ้นนะครับก็คอยดูต่อไปนะครับว่าใครจะทำให้เริ่มเกิดขึ้นอันนี้ขึ้นมาก่อนขึ้นมาด้วยแรงหนุนจากใครนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลที่ประเทศไทยต้องระมัดระวังที่สุดนะครับพิจารณากันโดยการบริการผมก็ยอมรับทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นหลายอย่างเนี่ยมันหยุดไม่ได้บางอย่างก็ต้องทำนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของท่านบอกว่าเอ๊ะมีทหารไม่ทำไมนะฮะมีไว้แล้วก็ไม่ได้รบวันนี้ทหารทำอะไรบ้างครับนะไม่ว่าจะสถานการณ์โควิดไม่ว่าจะน้ำท่วมฝนแรงภัยพิบัติดูแลแรงงานต่างด้าวการลักลอบเข้าประเทศอยู่กองกำลัง13กองกำลังอยู่ชายแดนกี่หมื่นคนครับที่ใต้กี่หมื่นคนครับก็หมุนเวียนกำลังพลจากทุกกองทัพภาคลงไปนะครับเมื่อลงไปแล้วก็มีการผัดเปลี่ยนไม่ได้อยู่กัน 3-4 ปีนะครับมันก็มีปัญหาครอบครัวมีปัญหาเรื่องความอะไรล่ะความเคยชินนะมันต้องมีคนที่จะหมุนเวียนไงนี่คือการหมุนเวียนคนหน้าที่การเป็นทหารเนี่ยระบุไว้รัฐธรรมนูญอยู่แล้วชายไทยทุกคนต้องเป็นทหารมันยากแค่ไหนครับการเป็นทหารเพื่อรับใช้ชาติเนี่ยแล้วเอาเข้ามาเนี่ยไม่ใช่เอามาใช้งานอย่างเดียวไม่ใช่เอามาให้รบอย่างเดียวเอามาช่วยงานทุกงานในภารกิจของกองทัพนะครับในเรื่องของป้องกันชายแดนในเรื่องของความมั่นคงภายในในเรื่องของสนับสนุนกระทรวงต่างๆการลักลอบการค้าสินค้าชายแดนนะครับแล้วก็ช่วยเหลือภัยพิบัตินะครับแล้วก็วันนี้ก็ช่วยเหลือเรื่องโควิดเข้าไปอีกนะครับคือสรุปว่าก็มีเงินเดือนมีเบี้ยเลี้ยงนะครับเบี้ยเลี้ยงก็ไม่ได้มากมายอะไรนะฮะเพียงแต่ว่าต้องใช้คนจำนวนมากพอต้องควรนะครับในการแก้ปัญหาโควิดทหารลงไปช่วยเยอะครับหมอทหารพยาบาลทหารในสิบแสนรักลงไปเพียบนะครับจากโรงพยาบาลทหารที่เรามีอยู่ในภูมิภาคของเราเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์ยงใจยุทธพลเอกประยุทธ์ยงใจยุทธนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีท่านโทษประยุทธ์รัฐมนตรีทุกคนดีทั้งนั้นอ่ะมีความเศร้าตั้งใจดีถ้าไม่ดีก็คงไม่ให้เป็นนายกแน่นอนท่านโทษประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังรู้แก่อำนาจในการสั่งให้มีการใช้กำลังปราบปรามประชาชนที่ออกมาชุมนุมอย่างรุนแรงเกินสมควรกว่าเหตุตลอดเวลาที่ผ่านมาตามนิสัยและความถนัดของตนเองจนกล่าวได้ว่าประเทศกำลังจะขับเคลื่อนไปด้วยความคับแค้นและเกลียดชังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะหัวหน้ารัฐบาลยังปล่อยปละละเลยให้รัฐมนตรีหลายคนกระทำการทุจริตต่อหน้าที่แต่จงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญกฎหมายมติคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาละเว้นไม่ติดตามผลข้อสั่งการว่าได้รับการปฏิบัติหรือไม่นอกจากนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังชอบเห็นชอบและปล่อยปละละเลยให้มีการเสนอและใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพอย่างต่อเนื่องทั้งที่ไม่มีสถานการณ์การสู้รบใดๆการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจึงทำให้ประชาชนทุกยากเดือดร้อนไปทุกหย่อมย่าเศรษฐกิจของประเทศดิ่งเหวทำให้ประเทศถึงจุดที่เรียกได้ว่าตกต่ำที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์และกลายเป็นประเทศที่ไม่ปลอดภัยในสายตาชาวโลกการพลิกฟื้นและการลดการสูญเสียเศรษฐกิจไม่สามารถที่จะทำได้แล้วจะไม่มีการออกพรบ.เพื่อคุ้มครองแพทย์ต่างหากแล้วใช่ไหมครับก็ถ้าจะมีอะไรก็แค่นี้ก็จบแล้วแล้วพรบ.ให้กฤษฎีกาเขาดูอยู่นะว่าจำเป็นหรือเปล่าเพราะว่าที่เราเคยคิดกันว่าพระราชกำหนดมาตรา17นั่นน่ะ
มันจะคุ้มครองเนี่ยแหละมันไม่คุ้มครองเพราะอันนั้นอ่ะมันเอาไว้คุ้มครองสำหรับการต่อสู้ที่กับที่กันใหม่คือมีฝ่ายตรงข้ามขยมภูมิใจไทยค่ะไม่ใช้คำพูดอย่างนั้นคุยกันตลอดนะคุยกับท่านหัวหน้าพลเอกประวิตรตลอดยืนยันความสัมพันธ์ที่โทรเข้าไปไม่ตรงกลางนี่ไม่ใช่เสียงท่านเนวินไปผิดผมเองไม่ต้องบอกก็ผมก็โทรเช็คกันว่าโอเคเรียบร้อยไหมวันนี้จะอะไรยังไงเออขอถามนิดความสัมพันธ์ยังดีกันอยู่ใช่ไหมครับฮะความสัมพันธ์ระหว่างสองพรรคยังดีกันอยู่คือร่วมรัฐบาลไม่มีอะไรกันนะครับเราก็ทำงานกันเต็มที่ทุกฝ่ายนี่ห่างๆหน่อยครับครับเมื่อวานนายกก็ไม่ได้กำชับอะไรเป็นพิเศษใช่ไหมคะไม่นายนาครับเราก็ต้องไปแชร์ข้อมูลกันว่าโอเคข้อมูลตรงนี้สมมติเกิดพลาดจริงท่านจะให้ผมตอบไหมหรือว่ามายื่นต้องสั่งท่านจะเอาข้อมูลก็เอาข้อมูลมาเช็คกันเพราะว่าข้อมูลจากทางท่านนายกกับข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขมันต้องตรงกันนะครับท่านจะถ้าตรงนี้ให้ความมั่นใจไหมหมายถึงการในเรื่องความอยู่แน่นการให้ความมั่นใจครับยืนยันชัดเจนแน่นอนเลยครับ 100% ครับเพราะเราตั้งเบิกไปที่กรมควบคุมโรคตามยอดที่เราซื้อมาตามราคาขายที่เรากำหนดเท่านั้นเองนะครับโอเคครับใครใช้อ่ะอย่างคุณไม่ยากอะไรต้องมาครับไปไม่สมควรนะคุณโกรธทำไมล่ะโกรธมาคุณตัดตัวเองไม่โกรธก็หรอกใครทำอะไรก็ได้สรุปการดำเนินการเกี่ยวกับกลุ่มผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงเดือนกรกฎาคมและก็เดือนสิงหาคมนะครับมีทั้งสิ้น169คดีมีผู้ต้องหา644คนนะครับในขณะนี้ได้ติดตามจับกลุ่มตัวหรือควบคุมตัวมาได้แล้ว374คนนะครับภาพรวมในการดำเนินคดีตั้งแต่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับเดือนกรกฎาคมปี2563ถึงปัจจุบันมีคดีทั้งสิ้น421คดีได้ทำการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วจำนวน201คดีนะครับคงเหลืออยู่ระหว่างการสอบสวนอีก220คดีนะครับมีหมายเรียกผู้กระทำผิดมารับทราบข้อกล่าวหาหรือมาแจ้งข้อกล่าวหานะครับอีก164หมายนะครับซึ่งในขณะนี้กองบัญชาการตำรวจนครบาลจะได้เร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีจับกลุ่มผู้กระทำผิดต่อไปในเชิงปรากฏการณ์พลเอกประยุทธ์นะในฐานะนายกรัฐมนตรีจริงๆไม่ได้เป็นผู้ต้องตอบนะในตอนนี้แต่เห็นว่าโดนพลตำรวจเสรีเตมีเวชนะครับได้มีการอภิปรายเรื่องพลเอกประวิตรและพลเอกประยุทธ์นะครับก็เลยทำการชี้แจงนะครับด้วยตนเองนะครับชี้แจงคราวนี้ก็โอเคเขาก็ชี้แจงได้ดีนะครับก็เรียกร้องว่าถ้าเกิดมีการกระทำความผิดทุจริตเกิดขึ้นก็ให้หาหลักฐานมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้เลยนะครับเขาไม่ได้ทำเพื่อตัวเองทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาตินู่นนี่นั่นก็ว่าไปซึ่งโดยส่วนใหญ่คำตอบของพลเอกประยุทธ์ก็เป็นคำตอบที่ดีนะน่าสนใจขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าพลเอกประวิตรเนี่ยนะครับก็มีการประชุมของพลังประชารัฐแล้วก็มีการตั้งคำถามจากกลุ่มส.ส.นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับมีจริงหรือเปล่าที่พลเอกประวิตรจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีเสียเองมีการแตกกันจริงหรือเปล่าพลเอกประวิตรก็ปฏิเสธในขณะที่มีรายงานเช่นกันนะมีเนวินโทรศัพท์ไปถามพลเอกประวิตรในขณะที่มีการประชุมนะครับกระแสข่าวลือที่เกิดขึ้นว่าตอนนี้3ปกำลังแตกกันนะอย่างที่ผมเคยอธิบายไปเมื่อวานนี้พลเอกประวิตรก็ยืนยันว่าไม่มีไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเรื่องที่พลเอกประวิตรทำการปฏิเสธในขณะที่มีข่าวลือเกิดขึ้นนะครับอย่างที่ดร.เสรีบอกครับฝ่ายรัฐบาลจะมาอภิปรายกันเองส่งผลอาจจะทำให้รัฐบาลนี้เกิดล่มขึ้นมาก็ได้ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับผมเรียนย้ำไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าหลักนี้เป็นหลักการแบ่งแยกศัตรูเอาศัตรูรบกับศัตรูนะครับทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจเป็นหนึ่งในกลยุทธ์นะ36กลยุทธ์นะครับของซุนวูที่ได้มีการเขียนไว้ตั้งแต่แรกนะครับตั้งสมัยอดีต250ปีแล้วนะครับ250ปีก่อนคริสตกาลเขียนไว้อย่างนั้น ในช่วงเวลานั้น39กลยุทธ์ขอไป39กลยุทธ์ต่อมาก็เป็น99กลยุทธ์กันในนั้นก็อยู่ในเหมือนกันต่อมาก็ที่มาดังก็ซุนจื่อนะมาต่อมาก็มาดังอีกก็เป็นขงเบ้ง
นะครับที่มีการเอาหลักคิดลักษณะเช่นนี้มาใช้มีการนำมาใช้ทางการเมืองในประเทศไทยหลายต่อหลายครั้งกลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์ที่โบราณนะครับเมื่อไม่สามารถที่จะทำไรอะไรกับพรรคร่วมรัฐบาลได้ก็มีการปล่อยข่าวในการโจมตีนะครับให้แต่ละฝ่ายว่าไอ้คนนั้นจะขึ้นมาเป็นคนนี้แทนไอ้คนนี้จะมีการแย่งชิงตำแหน่งตรงนั้นคนไม่เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งก็จะบอกเอ้ยมันจริงหรือเปล่ามันเกิดข่าวลือว่าพลเอกประวิตรจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าพรรครวมรัฐบาลแตกกันเองหรือเปล่านะครับ3ปอแตกกันหรือเปล่าต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นกลยุทธ์ของโทนี่โทนี่ใช้กลยุทธ์พื้นฐานเลยมาใช้เป็นกลยุทธ์โบราณโบราณ200ก่อน250ปีก่อนคริสตกาลโคตรโบราณนะไม่โบราณธรรมดาโคตรโบราณเลยนะเอามาใช้ในช่วงเวลานี้แล้วก็การต่อสู้ก็ใช้ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกก็เอาคนมาล้อมสภานะครับบุกสภานะไปชุมนุมจุดนั้นจุดนี้ขับรถป่วนบวยวายไปทั่วประเทศให้ส.ส.เรียกคนมาชุมนุมประท้วงต่อต้านกดดันนะครับในสภาก็อภิปรายไม่วางใจเล่นงานบีบให้พลเอกประยุทธ์ลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็พยายามที่จะให้เกิดการแตกแยกกันให้มากที่สุดโดยใช้หลักการต่อต้านข่าวกรองนะครับหรือฝรั่งเขาเรียกว่า social sanction หรือบทลงโทษทางสังคมใช้ในการต่อต้านข่าวกรองทำให้เกิดการลงโทษทางสังคมให้เกิดความแตกแยกเกิดความระแวงใจไม่ไว้ใจกันเองให้พลเอกประวิตรพลเอกประยุทธ์พลเอกอนุพงษ์ซัดกันเองจะส่งผลทำให้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นั้นล้มลงและพวกเขาก็จะมาเป็นตัวชิงอำนาจนะครับขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็จะต้องมีการเลือกตั้งใหม่หรือมีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีใหม่ซึ่งพวกเขามีโอกาสจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีจากการประเมินของเขาในช่วงเวลานี้จึงไม่ต้องแปลกใจทักษิณก็โผล่ขึ้นมาในเวลานี้เช่นกันเพื่อเรียกร้องที่จะมีการขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาม็อบนะครับที่มีการเคลื่อนไหวจากเดิมเป็นเยาวชนปลดแอกที่รับการสนับสนุนจากธนาธรฝั่งเสื้อส้มฝั่งก้าวไกลตอนนี้ก็กลับกลายเป็นม็อบเสื้อแดงนะฮะออกมามีการเคลื่อนไหวโดยให้ณัฐวุฒิใสเกลือแกนนำคนเดิมเจ้าเดิมพวกเดิมขบวนการเดิมกลุ่มเดิมมีการเคลื่อนไหวออกมาชุมนุมประท้วงทั้งที่มีคดีความคงค้างเป็นจำนวนมากสิ่งนี้ก็คงทำให้เห็นเชิงสังเคราะห์นะครับว่าเขาไม่สามารถที่จะแบ่งแยกพรรคร่วมรัฐบาลได้จึงใช้วิธีการใช้การต่อต้านข่าวกรองการสร้างข่าวลือสร้างความเชื่อแต่ปัจจุบันนี้ในยุคใหม่ที่เรียกว่านิวมีเดียยุคการสื่อสารโดยเฉพาะการติดโควิด-19 ทำให้คนปรับสภาพเปลี่ยนสภาพนะครับเป็นใช้ลักษณะการสื่อสารมากขึ้นโดยใช้นิวมีเดียเป็นสำคัญเนี่ยข่าวลืออะไรเกิดขึ้นข่าวลวงอะไรเกิดขึ้นเฟกนิวอะไรเกิดขึ้นมันจะเกิดความจริงเกิดขึ้นในเวลาต่อมาในเชิงงานสังเคราะห์เนี่ยผมเคยเรียนไว้ตั้งแต่แรกว่าไม่มีทางหรอกเป็นไปไม่ได้เลยทักษิณกำลังแพ้ล่ะโทนี่กำลังแพ้ล่ะงานนี้แพ้แน่นอนในช่วงการพิพายวางใจถึงแม้ว่ายังไม่แล้วเสร็จในขณะทำคลิปเนี่ยผมบอกไม่มีดังไม่มีดังเลยเดินเกมแบบนี้นั่นหมายความว่าเขาขาดความลึกซึ้งหลักของพลเอกประยุทธ์บอกว่าพลเอกประยุทธ์ทุจริตเนี่ยจนถึงเวลานี้นะฮะบางคนถามพลเอกประยุทธ์ทุจริตจนถึงเวลานี้ยังไม่มีหลักฐานอื่นใดเล่นงานเอาผิดพลเอกประยุทธ์ได้จะมีการท้ากลางสภาอย่างที่เห็นถ้ามีหลักฐานเอาผิดมีใบเสร็จเอาเลยไปร้องต่อปปช.ได้เลยนะครับผมพร้อมผมยืนยันเนี่ยเพราะมันไม่มีหลักฐานอื่นใดยืนยันว่ามีการทุจริตจริงอย่างที่ผมเรียนมาโดยตลอดจึงมีการท้าทายกลางสภาผู้แทนราษฎรและในการอภิปรายไม่วางใจเนี่ยฝ่ายค้านไม่สามารถหาหลักฐานอื่นใดได้เลยที่มายืนยันที่มาชี้บอกว่าเกิดการทุจริตคอร์รัปชันนะเกิดขึ้นสำหรับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นี่คือสิ่งที่น่าสนใจที่เหลือเป็นเรื่องของวาทกรรมนะครับว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นรถเรียกว่ารัฐบาลฆาตกรนะครับทำให้คนติดโควิด-19 ทำให้คนตายมากขึ้นไม่รู้จักควบคุมโรคคือถ้าพูดถึงพลเอกประยุทธ์แบบนี้เนี่ยก็คงจะเป็นคงหนีไม่พ้นประธานาธิบดีโจไบเดนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับคนตายคนติดตาย6ล้านคนติดอยู่ตอนนี้นะฮะรายวันก็แสนกว่าอินเดียนเรนทาโมดีเนี่ยไม่เป็นรัฐบาลฆาตกรกันทั้งประเทศแต่ตอนนี้นายกรัฐมนตรีไม่เป็นนายกรัฐมนตรีฆาตกรเหรอนะฮะซึ่งมันไม่มีน้ำหนักอ่ะพูดง่ายๆว่าไม่มีน้ำหนักเพราะโควิด-19 ไม่ได้ติดที่ประเทศไทยประเทศเดียวนะครับมันติดไปทั่วโลกนะครับถึงแม้รัฐบาลจะทำผิดพลาดแต่ผิดพลาดอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกยังใช้บริบทของประเทศไทยโดยใช้หลักกลยุทธ์ทางการเมืองไปเป็นตัวแบบในการแก้ปัญหาทั่วโลกนะครับอยู่ดีซึ่งสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นถึงแม้ว่ายก2เขาแก้ไม่ดีแต่ยอดโควิด-19 ต่ำลงมา
นะครับซึ่งก็เป็นทางออกที่ดีที่สุดในเวลานี้แหละนะครับเขาก็พยายามทำแล้วนะแต่เขาก็ยังไม่เริ่มต้นในการปิดประเทศต่อแต่ในเรื่องของการอภิปรายไม่วางใจหรือการ impeachment สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าน้ำหนักของฝ่ายค้านยังไม่มีมากพอสำหรับสตาร์ทวันแรกๆนะครับต้องไปดูฮะตอนนี้จะมีม็อบมาล้อมสภาพลเอกประยุทธ์จะลนหรือไม่จะมีการบุกเข้ายึดสภาผู้แทนราษฎรจะมีการเผาสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่แต่ทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลที่เกิดขึ้นวันนี้เพราะการนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปเห็นไหมฮะทุกคนก็กลับมาพูดเรื่องนี้นะฮะผมบอกแล้วไงจะมาปฏิรูปตำรวจปฏิราบตำรวจก็บอกกันนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนปฏิรูปพัฒนาธรก้าวไกลก้าวใหม่ก้าวเก่าแล้วแต่เนี่ยที่มีเนี่ยผมเคยเปรียบเทียบให้เห็นว่าไม่มีระเบิดก็ให้เขาไม่มีปืนก็ให้เขาไม่มีขีปนาวุธก็ให้เขาตอนนี้ทุกอย่างมันก็กลับมาเล่นงานพลเอกประยุทธ์นะครับและผมต้องเรียนไว้ว่ามันไม่ใช่จะเป็นการล้มเฉพาะพลเอกประยุทธ์มันจะลามปามจะไปล้มถึงสถาบันพระมหากษัตริย์และผมเรียนย้ำว่ามันจะมีการพัฒนาทางการเมืองนะครับไม่ใช่เฉพาะพลเอกประยุทธ์อย่างเดียวสถาบันพระมหากษัตริย์ก็จะได้รับความเดือดร้อนจากการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองที่ผิดพลาดเป็นไงฮะจากเดิมบุกตามถนนก่อความวิสกรรมก่อการจะจนถนนคราวนี้มุ่งที่จะเข้าไปเล่นงานในถึงสำนักพระราชวังนะครับบุกวังกันเลยทีเดียวเนี่ยนี่คือการพัฒนาทางการเมืองใครไปเชื่อว่าคนทุกพวกทุกเหล่าทุกสีทุกพรรคกำลังเล่นงานพลเอกประยุทธ์ตอนนี้เหลือเฉพาะพรรคร่วมรัฐบาล4พรรคเท่านั้นฮะที่ยังคงมั่นอยู่ตรงนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามในเกมที่เกิดขึ้นตอนนี้วางไว้4ยกนะครับยกแรกเรื่องของงบประมาณปี65ผ่านมาแล้วตอนนี้ impeachment หรือการอภิปรายไม่วางใจต่อไปก็นิรโทษกรรมต่อไปก็จะต้องกู้อีก1ล้านล้านมาทำการเยียวยาโควิด-19 เพราะสถานการณ์รัฐบาลยังควบคุมสถานการณ์ทั้งประเทศไม่ได้เกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นฟันธงเลยนะฮะผมยืนยันฟันธงเลยการอภิปรายไม่วางใจครั้งนี้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชนะแน่นอนพลเอกประยุทธ์ก็ชนะในขณะที่โทนี่แพ้ฟันธงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
ธงคู่แผ่นดินฟังเพลงชาติให้ได้ยินเสียงหัวใจกันและกันนานเกินไหนที่เหมือนคนไทยลืมรักชาติปล่อยไตรลงโบกสะบัดอย่างเดียวได้เสียจนชินถึงเวลาเลี้ยวนองธงคู่แผ่นดินฟังเพลงชาติให้ได้ยินเสียงหัวใจกันและ